สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์เสนอตอนสัญญาณบอกว่ากำลังจะกลายเป็นร่างทรงนะมันมีสัญญาณนะครับไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าต้องอยู่กับคนที่เข้าใจนะถ้าคนไม่เข้าใจคือไม่รู้ปวดหัวมั่งแหละปวดตามั่งแหละแสบตามั่งแหละหนักตามั่งนะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเอาละเดี๋ยวจะอาราธนาบารมีองค์เทพก่อนแล้วเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมปฏิภาหายาทุติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาตติยมปีพระพรหมปฏิภาหายาเอติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายาปัทวีคงคามพระพรหมมหาเทวาคามามิหังพรหมจิตตังปิยังมมานะชาริตินามาภาทานนามาอาอุเมกะมะปิโยเทวมนุสสานังปิโยพรหมานะมุตตมังปิโยนาคาสุปันนานังปิดินทาริยังนามามิหังโอมนะโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโพธุติยัมปินะโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโพธุติยัมปินะโมสักกะเทววันทานังสุขิตามหาราโพธุเอาละเราก็จะมานั่งคุยกันถึงเรื่องว่ามันมีสัญญาณเตือนว่าเราจะกลายเป็นร่างทรงเพราะอะไรหนึ่งบางคนมาหาเราเนี่ยปวดหัวมากบางคนก็ไอขยโยกบางคนก็แบบมีสัญญาณบางคนเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมีคนอีกคนนึงอยู่ในตัวเรามันไม่มีความเป็นตัวของตัวเองจะเดินไปทางไหนมันมีความรู้สึกเหมือนมีมิติหรืออะไรสักอย่างนึงซ้อนอยู่ในตัวเราจนเรารู้สึกปวดหัวรู้สึกอยากจะหาคำตอบให้เจออันนี้ไม่ได้บ้านะคะใช่มันไม่ได้บ้าแต่ว่ามันบอกใครไม่ได้บางคนสงสัยว่าเป็นจิตเวชไปถึงขั้นไปหาหมอจิตตัวนี้นะแต่สุดท้ายหมอเขาก็บอกว่ามันยังไม่ใช่นะไม่ใช่อาการตรงนั้นแต่ทีเดียวบางทีหมออาจจะให้ยามาก็ได้นะคะเพราะหมอจิตเวชอะไปปรึกษาใครก็เธอถ้าเกิดว่ามีคนหรือมีเพื่อนไงที่เขาไปบ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่าหมอก็จะให้ยาเขาใช่ที่หมอให้ยาเพราะผมหมอเขาต้องการให้สงบมันจะมีเพื่อนคนนึงสมัยเรียนนะคะเขาจะแบบว่าเขาบอกว่าเขาเห็นฝันเห็นพญานาคสีขาวหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกแล้วก็ดูดวงของเราเพราะอะไรเงี้ยแล้วเขาคนนั้นน่ะก็คือเหมือนกับว่าทางบ้านเขาพาไปเหมือนแบบเขาสับสนน่ะแล้วทางบ้านเขาพาไปหาหมอจิตเวชอ่ะเขาก็ต้องกินยาใช่เพราะฉะนั้นพยายามอย่าเข้าไปถึงจุดนั้นพยายามสังเกตอาการตัวเองก่อนว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยนอนหลับฝันไปแล้วรู้สึกว่าฝันเห็นเทพบางคนฝันเห็นแม่อุมาบางคนฝันเห็นพระศิวะบางคนฝันเห็นองค์พิฆเนศบางคนฝันเห็นองค์กวนอิมสุดแล้วแต่การฝันนะแต่พอฝันเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่าเรารู้ทำไมเราเหมือนเรารู้จักอยู่ดีทำไมเราต้องไปฟังเพลงบางทีเราอยากจะไปเทวไรบางทีเราอยากจะไปที่แบบที่มีเทพอยู่ทำไมมันมีความรู้สึกอย่างนี้ทำไมมันมีความรู้สึกว่าจิตใจไปแล้วมีความสุขใช่ไหมมันรู้สึกว่าจิตใจมันโหยหาฉันอยากจะเป็นกูรูผู้รู้ฉันต้องการหาความรู้รู้สึกว่าคือมันเหมือนกับว่ามันมีความรู้สึกว่าอีกแค่7วันรถจะชนเพื่อนเราอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆรถมันก็ชนขึ้นมามันมีความรู้สึกว่ารู้อะไรล่วงหน้าก่อนเป็นอาทิตย์หรือมีความรู้สึกว่ามีภาพแดจาวูวิ่งขึ้นในหัวมันจะมีความรู้สึกมันจะวุบ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 ขึ้นมา มันจะปรากฏขึ้นมาท่านอาจารย์โอจะเล่าให้ฟังก็อย่างเช่นแบบเวลาเราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยในชีวิตประจำวันอะไรก็ตามนะคะแล้วเราก็รู้สึกขึ้นมาว่าหรือว่าเราอาจจะไปสถานที่ที่แบบว่าเราไม่เคยไปมาก่อนแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนเราไม่หลงเรารู้แบบทุกตอกซอกซอยอะไรเงี้ยคืออันนี้บางทีก็เป็นเดจาวูเหมือนกันใช่หรือว่าสิ่งที่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วหรือเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วมันเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนั้นเวลานั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่มันก็เกิดขึ้นอีกเราอาจจะเคยฝันถึงเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เห็นอีกในชีวิตประจำวันในเขาเรียกอะไรในปัจจุบันน่ะในปัจจุบันใช่ไหมสันท็อปโอ้พูดผิดตรงไหนบ้างวะบางทีมันมีความรู้สึกว่าคลื่นไส้อาเจียนเวียนหัวไปหาหมอมันมีอาการเหมือนกับว่าเราพยายามไปเข้าไปหาหมอแล้วหมอไม่สามารถเจออาการอะไรแล้วบอกว่าอาการทั่วไปไม่มีอะไรเลยในตัวเรามีกดในกระเพาะอะไรเงี้ยจานโอเล่าไปเลยครับมีกดไหลย้อนด้วยปะไม่เกี่ยว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 มีกดในกระเพาะเยอะเลอบ่อยมันมีลมอัดแรงลมอัดอยู่ในนั้นแรงลมอัดมันจะเกิดขึ้นก็คือว่าพูดง่ายๆว่ามิติช่วงซ้อนระหว่างท่านกับเราเนี่ยองค์เทพกับเราเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันซ้อนกันยังไม่พอดีคือยังปรับธาตุไม่ได้พอปรับธาตุไม่ได้จะมีอาการปวดหัวเวียนหัวมึนงงหนาวสั่นทั้งตัวพอหลัง4โมงเย็นรู้สึกอาการปวดหัวปวดตัวปวดร้อนนอกจากว่าจะไปนั่งไปนั่งสมาธิหรือไปสวดมนต์อาการเหล่านั้นถึงจะคลายลงนะพอคลายลงเสร็จแล้วเนี่ยอาการนี่เป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะกลายเป็นร่างทรงมีความรู้สึกว่า วันนี้วันพระอีก7วันตรงนี้จะต้องมีรถชนตายปรากฏเดินออกไป7วันตายจริงมีคนมาตายตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกขึ้นมาตอนเห็นเสาไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะท่านอาจารย์โอทำลูกตาให้ดูนะเออนะผมจะเล่าให้ฟังคุณเอกไทเกอร์ถามว่าอยู่แถวไหนของบางกรวยครับอันนี้ต้องมาถามในอินบล็อกครับนะในอินบล็อกอย่างเดียวนะผมจะเล่าให้ฟังนะว่าเรื่องจริงของคนน่ะที่ทุกคนน่ะเป็นนะก่อนจะเป็นร่างทรงนะมันจะมีอาการผะอืดผะอมนะรู้สึกเลอเปี้ยวบางทีรู้สึกปวดท้องแน่นท้องบางทีรู้สึกมวนรวมบางคนปวดหัวบางคนปวดตาบางคนเลอเปี้ยวบางคนไอขยโยกทั้งตัวที่ผมเคยเจอมาสารพัดอาการทั้งหมดนี้พอไปหาหมอเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะเจอสาเหตุได้เลยตรวจไม่เจอใช่เขาเรียกอาการเทพแฝงเทพแฝงในหมายถึงเป็นอีกมิตินึงที่วิ่งเข้ามาซ้อนกับเราแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้ามารวบรวมพลังงานลงมาได้โดยตรงนะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเนี่ยได้ผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทุกคนที่มาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมอะตรวจแล้วผมพูดได้เลย 99.99 ที่มาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมอะส่วนมากเป็นร่างทรงในอนาคตทั้งหมดแต่แค่เพียงว่าใจยังไม่ยอมรับก็มีใจยอมรับก็มีเพราะว่าอาจารย์เขาอธิษฐานจิตเวลาใช่ไหมว่าคนที่จะมาตรวจองค์ตรวจเทพอ่ะก็คือคนที่จะมาให้เราช่วยให้ได้ใช่หมายถึงว่าเราจะช่วยได้ถึงเข้ามาหาเราคือบางทีเนี่ยถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะบอกเขาได้อะไรได้แต่เขาบางคนใจเขาก็ไม่ยอมรับมีอยู่เยอะครับนะผมเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ยากทรมานหมดตัวนะเพราะการไม่ยอมรับร่างทรงเนี่ยนะไม่ยอมรับเป็นคนทรงเนี่ยมากับตัวแล้วรู้ว่าวันที่มีเงินเนี่ยไม่ถึง1บาทในกระเป๋าหรือมีเงินไม่ถึง5บาทในกระเป๋าเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเป็นทั้งหมดอ่ะเวียนหัวหมุนหาหมอก็ไม่เจอสาเหตุใช่เพียงแต่ว่าคนนั้นจะเปิดใจมาหาเราไหมผมพูดตรงๆเลยนะถ้าจะเปิดใจมาหาผมอ่ะผมมาช่วยได้แต่ว่าเวลาผมจะช่วยอ่ะทุกคนจะมีข้อแม้หนูไม่อยากรับขันเลยค่ะหนูไม่อยากเป็นคนทรงเลยอะไรอย่างงี้ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่ามันคือสมบัติเก่าในอดีตหลายๆคนเนี่ยพอสัญญาณที่มันจะเป็นอ่ะมันเป็นหมดแหละพอเป็นเสร็จแล้วอ่ะจะต้องตรวจองค์ตรวจเทพเมื่อตรวจเสร็จแล้วอ่ะจำเป็นมากในชีวิตของคนทรงเนี่ยจะต้องรับขันแต่ว่าส่วนมากแล้วอ่ะความรู้สึกของคนนั้นอ่ะเหมือนกลัวขันกันทุกคนถามว่ากลัวเพราะอะไรกลัวเพราะได้ยินกันมามากได้ยินการโจมตีการด่ารับไปแล้วจะบ้านะรับไปแล้วอาการจะไม่ดีคิดกันแบบนั้นทั้งที่ว่าเรื่องจริงอ่ะขันน่ะเป็นแค่เพียงสัญญาในอดีตชาติส่วนผมนะเป็นแค่เพียงผู้ประกอบและเป็นแค่เพียงผู้รู้ระหว่างเทพกับคนเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่นสื่อกับข้างบน มาที่ร่างอาจารย์ท็อปแล้วก็อาจารย์ท็อปก็ถ่ายพลังมาที่ขันแล้วก็มอบให้ลูกศิษย์พูดตรงๆก็คือ อาจารย์โอ้กับผมเนี่ยเป็นสักขีพยานให้กับองค์เทพเท่านั้นว่าคุณยอมรับท่านแล้วนะและผมมีหน้าที่ก็คือเป็นคนที่อยู่ในโลกเนี่ยที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพวกร่างทรงที่มารับขันไปทั้งหมดดูแลนี่คืออะไรรู้ไหม
ดูแลให้พวกเขาไปถึงฝั่งในหน้าที่ของผมนะคือตอนแรกอ่ะผมไม่คิดจะมาทําตรงนี้เลยไม่คิดอยากจะยุ่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมผมพูดกับท่านว่าอะไรรู้ไหมเรื่องมันเรื่องของคนอื่นเขาทําไมผมต้องมารับหน้าที่ด้วยผมลําบากใจนะผมพูดกับเทพอย่างนี้นะทําไมผมพูดอย่างนี้ทําไมผมจะไม่กล้าพูดก็เพราะว่ามันลําบากใจจริงใช่อาจารย์โอ้เข้าใจมันอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะใช่มันลำบากใจบางทีเขาเป็นระดับหมอดูแบบมีชื่อเขาอ่ะแล้วแบบอาจารย์ท็อปอ่ะก็ไปบอกเขาอ่ะว่าแบบเขาต้องรับขันนะรับขันกับอาจารย์ท็อปอย่างเงี้ยแต่เขาไม่รับกันหรอกผมรู้เพราะว่าเขาเป็นระดับนั้นแล้วผมเข้าใจอย่างนึงเราเป็นรุ่นน้องเขาอีกรุ่นไม่ลูกเขาผมไม่ได้สนใจอัตราตัวเดียวผมบอกเลยว่าหน้าที่ของผมอ่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือมาตามเก็บพวกรังทรงถามว่าทําไมผมต้องตามเก็บผมมาตามประกอบพิธีเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างรังทรงกับองค์เทพเพราะรังทรงถ้าไม่สมดุลกับองค์เทพจะเป็นอาการทั้งหมดเลยพอเป็นอาการทั้งหมดแล้วมันไม่จบหลายคนหนีการรับขันพอไม่รับเสร็จชีวิตมันตกหลุมมันตกเหมือนชีวิตอ่ะเหมือนวิหกอ่ะบินอยู่ดีๆตกลงพื้นอ่ะตายอ่ะตกลงพื้นต่อให้ไม่ตายมันก็ค้างเหลืองถามว่าเพราะอะไร1มันหาเงินไม่ได้2มันลำบาก3ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้า4ไม่มีใครรู้จัก5ทำมาหากินไม่ได้ไม่มีรายได้เลยอันเนี้ยผมเจอบ่อยมากแล้วสุดท้ายมันไม่พัฒนาถึงผมเราคิดดูคนไม่มีรายได้นะทำอะไรก็ไม่ได้อ่ะนอกจากจะต้องมาเป็นร่างทรงอ่ะแล้วถึงตอนนั้นมันไม่มีเงินอีกแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะทางเดียวที่จะได้กินก็คือตอนที่มีอยู่อ่ะรีบรับเอาไปแซะรับแล้วพยายามปรับปรุงตัวเองให้ตัวเองอยู่ให้ได้ผมอ่ะลองใจร่างทรงหลายคนตรงไหนรู้ไหมผมให้ไพ่ยิปซีให้อะไรเขาไปลองจับดูเขาเอาคืนผมมาเนี่ยผมรู้เลยว่าคนนั้นอ่ะไม่โตแล้วนอกจากไม่โตแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้บินไม่ได้เขาเรียกเหมือนนกแต่ไม่มีปีกนกไม่มีปีกก็คือบินไม่ออกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอดตายนะบอกได้แค่นี้แล้วอาการมันจะเหมือนคนคล้ายเป็นโรคประสาทตอนหนักๆหนักๆหนักๆมาเข้าอ่ะนะถ้ามีครูแก้ก่อนก็คือรับขันไปก่อนเนี่ยอาการมันก็จะเบาลงถ้ามีครูที่รู้นะบางทีเนี่ยผมนั่งอธิบายให้คนฟังเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านครั้งผมถามว่าผมทำเพราะอะไรผมทำเพราะองค์นี้องค์เท้ามหาพรหมกับองค์อินสององค์นี้ท่านฝากงานผมไว้ถามว่าอาจารย์เขาจะพูดซ้ำๆเนี่ยหลายรอบถามว่าทำไมต้องมานั่งอธิบายอยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เพราะว่ามันมีหลายคนที่ว่ามีอัตตาอยู่ในตัวคือ1รู้ทั้งรู้อยู่ในใจแต่ก็จิตใจก็ไม่ยอมรับ2เหมือนคนเมื่อกี้ป่ะคนเมื่อกี้ที่คุยอ่ะก็แล้วแต่คนเมื่อกี้เขาเชื่อมั้ยก็สุดแล้วแต่ผมไม่ได้บังคับใครผมไม่ได้บังคับใครเขาบอกเขาจะไปเรียนใช่มั้ยเออคืออาจารย์เขาก็เชียร์บอกว่าอยากเรียนไปเลยเรียนให้หมดใช่มั้ยใช่เรียนให้หมดสุดท้ายเขาต้องมาเป็นคนทรงเหมือนอาจารย์ท็อปเนี่ยคือผมอ่ะอยากจะบอกนะว่าบางทีเนี่ยผมพูดอ่ะผมพูดไปอ่ะบางทีเนี่ยคนบทพิสูจน์อ่ะมันคืออนาคตมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วหลายๆคนเนี่ยไม่ยอมรับความจริงก็มีอยู่เยอะผมเป็นคนแรกสำหรับตัวเองนะที่ได้เอาตัวเองไปพิสูจน์มา1มีพระที่พยากรผมว่าผมจะต้องกลายเป็นคนทรงเมื่ออายุโตขึ้นตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่ออายุ13เห็นอาจารย์ทับโบหัวเราะด้วยนะหัวเราะเพราะผมไม่เชื่อหัวเราะใส่พระเลยอ่ะหัวเราะใส่แต่สุดท้ายท่านก็เข้าใจว่าอ๋อเด็กเขาพูดท่านพูดขึ้นมาบอกเองยังเด็กอยู่บอกนี้เองยังเด็กอยู่เองจึงไม่เข้าใจแล้วโตขึ้นน่ะสุดท้ายแล้วอ่ะนะทำไมอ่ะพบหน้าของเดิมทุกสิ่งมันจะค่อยๆปรับเข้ามาจนเจออาจารย์พอมันเจอเสร็จแล้วอ่ะ ด้วยว่าวันเดือนปีและประสบการณ์มันเข้ามาผนวกกันจนมันมาบรรจบกันจนกลายเป็นตัวผมจนถึงทุกวันนี้ถามว่าการที่เรามาทำมาหากินอยู่กับการองค์เทพทั้งหลายเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านกำหนดเรามาตั้งแต่แรกแล้วกำหนดนี่คืออะไรรู้ไหมกำหนดนี่คือชี้ทางให้เรามาปลดปล่อยพวกคนที่มีองค์ทั้งหลายตั้งแต่ที่เขายังไม่มีและถ้าเขามีแล้วเขารู้แล้วเรามีหน้าที่ที่จะคอยประกอบขันคอยที่จะบอกและคอยที่จะกล่าวและคอยที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งหมดแต่จะมีสักกี่คนบนบางคนเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์กินเหล้าเที่ยว
ไม่ยุไม่มีความคิดของเรื่องการปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรแล้วบางทีก็ถืออัตตาอัตตานี่ก็คือว่าถือว่าตนเองเป็นถึงครูบาอาจารย์แล้วไม่อาจที่จะลดลงไปได้ผมก็ไม่ได้ให้ลดหรอกแต่เขาท่านเตือนมายังไงผมก็บอกไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ผมทําก็ถือว่าผมทําไปแล้วหน้าที่ของใครก็หน้าที่ของมันผมไม่อาจจะไปก้าวก่ายหน้าที่ใครได้แต่หน้าที่ของผมก็คือว่าท่านบอกกับผมท่านองค์อินกับองค์ผมบอกผมว่าอะไรรู้ไหมผู้เป็นใหญ่ต้องมีใจเป็นธรรมท่านพูดคํานี้มีใจเป็นธรรมคืออะไรเองมีหน้าที่คอยฟังเสียงของพวกร่างทรงที่เขาจะให้เองประกอบขันครูและคอยให้เองตรวจองค์ตรวจเทพและคอยให้เองดูแลเองมีหน้าที่มาคอยเขานะบอกว่าหน้าที่ผมมีอย่างนี้เหรอเองเปิดประตูให้เขาได้รับขันท่านพูดอย่างนี้ทําไมอ่ะบอกว่าหาคนมาทําหน้าที่นี้ได้น้อยมากเลยนะไม่รู้แล้วนะว่ายังไงแต่ท่านบอกว่าเองมีหน้าที่ท่านก่อนที่ท่านจะไปนะท่านลงรุ่นพี่ผมอยู่นะท่านตบไหล่ผมท่านพูดขึ้นมาคำหนึ่งอย่าทิ้งร่างทรงของเราแม้แต่คนเดียวท่านพูดคำนี้ตบบ่าแล้วแกก็หัวเราะพวกอ้อแล้วแกก็เดินหายไปแกทิ้งกับผมแค่นี้แกหันกลับมาแล้วก็ตาก็ไม่กระพริบนะแกลงรุ่นพี่ผมมาแล้วหันกลับมามองผมแกพูดคำสุดท้ายบอกงี้บอกว่าอะไรนะอย่าทิ้งร่างทรงของเราแม้แต่อย่าทิ้งร่างทรงและพี่น้องของเราแม้แต่คนเดียวท่านบอกคำนี้แล้วท่านก็ตบไหล่ผมแล้วท่านก็หัวเราะแล้วก็เดินไปเลย พี่คนนั้นบอกพี่คนนั้นบอกว่าตอนแกเดินไปตัวแกเหมือนจะลอยขึ้น ตัวแบบน้ําหนักหายไปเลยมึง แกเล่าให้ผมฟังอ่ะตัวแกเหมือนจะลอยแล้วร้านแกอีกฝั่งนึงแกเดินไปอีกฝั่งนึงแกบอกว่าเดินเหมือนตัวจะลอยเลย แล้วแกบอกว่าอะไรนะตอนที่แกเดินไปอ่ะมีหัวโขนอ่ะขึ้นไปข้างบนฟิววิวแล้วแกเดินหันกลับมาหาผมแกบอกเฮ้ยเมื่อกี้กูคุยอะไรกับมึงวะบอกงี้ไม่รู้ดิพี่ผมรู้ว่าองค์พรมลงพี่แต่ผมไม่รู้ว่าลงมาฝากงานด้วยกับผมแบบนี้บางทีอันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองนะคะคุณทอมมี่ค่ะคือเวนเดนอีอะไรอ่ะไม่ออกคือบางทีเนี่ยขอโทษนะคะอ่านผิดหน้าที่ของผมมันก็อยู่เหนือเหตุผลปกตินะแต่ผมว่าจำได้พี่คนนั้นนะแกเดินเหมือนจะลอยไปแล้วพี่คนนั้นนะร่างทรงคนนั้นนะแกเป็นคนทรงเรือศรีนาลอดนะธรรมดาถ้าแกอยู่ตำหนักแกก็กระดงกันนะแต่อยู่ดีๆแกไม่ได้ลงตำหนักนะแกเดินมาเดินอยู่หน้าร้านผมมาก่อนโน้นแล้วแกก็เดินมาแกตบไหล่ผมแล้วแกก็หัวเราะเขารู้ไงว่าท้องว่าจะต้องรับขันท่านไม่ใช่หรอกไม่ใช่พี่เขาไม่ใช่พี่เขาแน่รู้แต่ว่าองค์นี้แน่นอนมาลงพี่เขาเออมาลงพี่เขาเสร็จแล้วก็ตบไหล่แกบอกไงรู้ไหมอย่าทิ้งพวกของเราแม้แต่คนเดียวนะบอกงี้ท่านทิ้งไว้กับผมแล้วตบไหล่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็หัวเราะแล้วสักพักหนึ่งพี่คนนั้นก็เดินไปเฮ้ยทำไมแล้วโอเคจะพูดเศร้าๆหน่อยแต่ว่ามันไม่เศร้าอาจารย์ทับขำซะก่อนเลยทำไมเขาไม่รู้ว่าเออตรงนะเออที่บอกว่าอย่าทิ้งร่างทรงของเราแม้แต่คนเดียวอ่ะเออพอมาตรวจเทพกับเราไปก็ทิ้งเราไปเยอะนะทิ้งที่ทิ้งนี่ไม่ใช่ที่ทิ้งนี่ไม่ใช่อะไรผมจะเล่าให้ฟังคือไม่ยอมรับความจริงกันแล้วสุดท้ายอ่ะหมดตัวกันผมไม่รู้จะพูดยังไงผมช่วยอะไรไม่ได้เขาก็พูดเขาก็ชอบโพสในเฟซเขาอะนะหมดตัวกันจริงๆทุกคนว่าอะไรเป็นกันหมดไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใช่ประสบการณ์ของผมอ่ะผมผ่านมาเยอะผมคือเหมือนคนอ่ะที่เห็นหนังมาตลอดอ่ะหนังม้วนเดียวกันอ่ะบางคนมีกรรมไงพ่ออย่างเงี้ยแม่อย่างเงี้ยครอบครัวพ่อห้ามพี่ห้ามแฟนอย่างเงี้ยห้ามเขาก็รักคนของเขาเนาะเข้าใจเข้าใจเอาตรงๆนะถ้าเป็นโอเวอร์ท็อปอย่างเงี้ยสมมติโอเวอร์ท็อปอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาทักว่าให้เลิกกับแฟนเนี่ยเขาก็ไม่เราก็ไม่เลิกสิเอาเนื้อออกมามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายถึงว่าเหมือนกับเราว่าถ้าเกิดเราจะไปทําอย่างนั้นอ่ะเราก็ต้องขัดแฟนอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ขัดไงเอาละเดี๋ยวมันมีปัญหากันหรืออะไรเงี้ยเอาล่ะท่านอาจารย์โอกับผมก็อธิบายพอหอมปากหอมคอไหนพูดหน่อยสิว่าถ้าเกิดแฟนขัดเนี่ยเป็นยังไงแฟนขัดมันก็จะไม่โตแล้วสุดท้ายมันจะหมดตัวพี่คนนั้นน่ะคนที่ลงทรงอ่ะแล้วเดินเข้ามาหาผมคนนั้นนะแกไม่ยอมลงทรงทุกวันเนี่ยเงินแม้แต่500ติดตัวยังไม่มีผมพูดแค่นี้ติดบัญชียังไม่มีอ่ะลำบากขนาดไหนอ่ะตอนนี้แฟนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเออติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอสิริ15
และผมนะครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16 เอาละค่ะเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะคะอาจารย์เพราะนามสกุลหนูอ่านยากค่ะน่าจะเป็นอยู่ต่างประเทศค่ะเป็นแฟนของฝรั่งไปแล้วครับนะ